ันนี้นะครับเราอยู่กันที่ว่างทองเราจะมาที่ว่างทองนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาตามล่าหาด้วงกว่างตามที่ผมเคยสัญญาไว้เฮ้ยเจอรังมิ้มว่ะนี่ครับท่านผู้ชมรังมิ้มนะเฮ้ยพี่อมเฮ้ยกว่างทองว่ะเฮ้ยมีจริงว่ะนั่นน่ะเฮ้ยมีจริงนี่เราได้เห็นละเอ้าพี่เอ้าตกละอะไรตกเนี่ยกว่างทองเดี๋ยวเลยเดี๋ยวมันมุดดินดิตกไปแล้วว่ะตกไปแล้วพี่อมเป็นเหี้ยอะไรวะปีนี้ไม่ได้กว่างทองสักตัวเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงล็อกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ว่างทองเราจะมาที่ว่างทองนะครับผมอยู่ที่ว่างทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมซึ่งบรรยากาศตรงนี้เป็นทุ่งนานะจะได้เห็นข้าวล้มนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่าที่นี่มันก็ล้มทุกวันเหมือนกันนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาตามล่าหาด้วงกว่างตามที่ผมเคยสัญญาไว้แต่ผมไม่รู้นะว่าพี่โลกนะตอนเนี้ยด้วงกว่างจะออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตอนนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปตามล่าหาด้วงกว่างเลยดีกว่ามาดูกันว่าเราจะได้ด้วงกว่างกลับไปหรือเปล่านะครับผมแต่ผมขอเน้นย้ำว่าผมจะเอาแต่ด้วงกว่างสูงไปนะครับผมตัวเมียหรือว่าตัวกว่างกี่ผมจะไม่เอาไปแล้วนะในครั้งที่แล้วเอาไปแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลเนาะมันก็ตายไปก็บาปเออเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่า let's goครับท่านชมเรามาลุ้นกันอ้าวพี่โอมฮะต้นแหนบโดนตัดอ่ะอ้าวเหลือแค่ต้นนี้เว้ยเหลือไม่ชิดต้นอ่ะปกติตรงนี้เมื่อก่อนนี่มันจะเป็นต้นแหนบนะพี่แต่เขามาปิดข้าวกันหมดแล้วว่ะโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยว่ะไม่ได้มานานไงเออแล้วเวลาเดี๋ยวเราลองไล่ดูเดี๋ยวว่าที่ตรงนั้นมันมีนะต้นแหนบนะก็เปลี่ยนไปเยอะเลยว่ะแล้วน้องกว่างเราจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นต้นแหนบพี่ต้นแหนบไปเยอะเลยเนี่ยจำได้นะถ้าเกิดตรงนี้เป็นตรงไหนน้องกว่างไม่อยู่แล้วนะครับผมแบบเนี้ยเวลามันเจอสารเคมีอะไรพวกนี้เนี่ยมันตายหมดนะครับที่เป็นตัวอะไรด้วยโอ้อันนี้เรามาดูในการทุ่งนาฮะนี่ครับข้าวข้าวออกข้าวไม่ใหญ่เลยพี่ครับข้าวไม่ใหญ่มากเลยฮะพร้อมเกี่ยวได้เลยนะอันเนี้ยโอ้มีหญ้าด้วยหญ้าข้าวนกใช้ยาข้าวนกนะอันนี้ลองดูนะเปลี่ยนไปเยอะเลยวะพี่โอ๊ะใช่ปกตินี่ปลายเดือนนี้นี่กว่างต้องมีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มีเลยไม่ค่อยมีนะใช่แม้กระทั่งกว่างทรงฮะโอ้อย่าถามหากว่างทรงเลยกว่างกี่มีไหมเนี่ยตอนนี้ต้นอะไรนะเพื่อนต้นกระถินกระแหงไม่ได้อะนี่ครับต้นแบบเรายังไม่ได้เห็นกว่างเกาะนะสักกระตัวเฮ้ยผมได้เห็นแล้วป่ะไหนผมได้เห็นละเฮ้ยลองเข้าไปนี่เข้าไปดิมีหลายตัวมากเฮ้ยพี่อมเฮ้ยกว่างทรงว่ะเฮ้ยเฮียมีจริงว่ะนั่นน่ะเฮ้ยมีจริงเราได้เห็นแล้วเฮ้ยพี่แมวเลยเข้าแมวเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้แหละมันเป็นแอ่งน้ำไงใช่นั่นกว่างทรงว่ะอยู่ยากเลยนะไอชิบหายจะเข้าไปเอายังไงเนี่ยก็ยังไงขับตามเกิดนะครับผมเฮ้ยเอากล้องมาที่พี่อมเจอกว่างทรงกี่ตัวเนี่ยกล้องมาที่ให้หน่อยเฮ้ยใหญ่ทรงละไม่ใช่ใหญ่ทรงหรอกอันนี้ไอกิแต่ว่าจะถ่ายท่านผู้ชมดูแต่เราจะไม่เอานะท่านผู้ชมนี่ได้เห็นไหมเราเจอแล้วนี่อยู่กับตัวเมียนะครับผมเราจะไม่ไปรบกวนมันเพราะว่าผมบาปนะครับผมไปเอาดวงกว่างที่เขากำลังจะโอ้ผสมพันธุ์นะครับผมแล้วเราไปเอาอ่ะมันแบบโอ้โหผมก็อกหักนะครับผมเนี่ยบาปความบาปเราต้องเอาไอ้ตัวที่ยังไม่ได้สมเห็นไหมกว่างอีลุ่มก็กินตรงนั้นอีกนั่นอีกแล้วก็มันจะมีตัวนั้นอีกตัวนั้นน่าจะตัวกว่างทรงคู่นั้นอ่ะกว่างทรงเอออุ้ยนั่นกว่างทรงว่ะพี่โอมนั่นไหนเห็นไหมไอ้ตัวที่มันเกาะอยู่นี่เออเกาะอยู่นั่นแหละมันจะมีอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซูมนะยังไม่เห็นอ่ะกลับเฮ้ยเฮ้ยเจอรังมิ้มอ่ะเจอรังมิ้มด้วยพี่โอมเฮ้ยรังมิ้มอ่ะอันจะแตกเปล่าไม่แตกหรอกนี่ครับท่านผู้ชมรังมิ้มนะแตกก็เป็นเรื่องเลยรังมิ้มนะครับโอ้เดี๋ยวรอบหน้าก่อนมาเอารังมิ้มด้วยมาตีรังมิ้มฮะตีรังมิ้มนะครับป่ะเดี๋ยวเราออกไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะเผื่อจะเจอกว่างทรงนะครับเนี่ยแต่กว่างกี่อะไรเราจะไม่เอานะปล่อยให้มันได้ผสมพันธุ์นะครับผมมันเพราะว่ามันช่วงเราให้มันหลุดหมดเลยดูผสมพันธุ์ก่อนเราค่อยเอาไปทอดจะบ้าบอครับเราไม่ใช่ดูแต่กว่างอย่างเดียวนะครับงูเราก็ต้องดูเฮ้ยกว่างสูงอ่ะโยมอันนี้สูงจริงโอ้โหสูงพี่แมวเดี๋ยวไปดูก่อนเนี่ยทางไปเอาได้ไหมเนี่ยไม่ดูก่อนมันสูงจริงอันนี้สูงจริงสูงนี่โอ้ยมันยิ่งใหญ่เลยพี่อมกล้องมากล้องมาพี่อมดูทางผมช่วยดูทางผมหน่อยโอ้อยู่ด้านบนนั่นท่านผู้ชมเดินบนนั่นโอ้เอาพี่โอมจับกล้องไว้เดี๋ยวผมล้ม
มันกำลังกินแม่ลุ่มไหมกินแม่ลุ่มกินเหี้ยมันกำลังติดนะครับติดอะไรติดอะไรติดนะครับนี่ครับอู้ยหลายตัวเลยว่ะพี่อมโอ้วางทรงเยอะว่ะอุ้ยทรงไม่ทรงสองสามตัวเลยพี่อมมาดูโอ้โหดูแล้วผมเอากล้องซูมโอ้โหดูหลายตัวเลยนะท่านผู้ชมโอ้เยอะว่ะกะวางทรงเยอะว่ะมีตัวนึงนะครับผมเนี่ยฟังดูแล้วนั่นนะครับโอ้โหอยู่เป็นปุ๊กเลยนะโอ้เยอะจริงอยู่กันเป็นครอบครัวเลยท่านผู้ชมโอ้ยแต่ตอนนี้ผมจะเอายังไงนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเหยียบลงไปอีกบึ้มหนึ่งนิดผมว่าน่าจะเป็นน้ำแล้วนะครับใช่ฮะเฮ้ยตกแล้วว่ะโอ้บินไปแล้วพี่อมพี่ผายบินไปแล้วอ่ะตัวนั้นอ่ะนี่เห็นไหมกวางซุงอ่ะบินไปแล้วไอ้เหี้ยกวางซุงทำไมมันอยู่ยากจังวะเด็กนกนี่เด็กน้องทำไมพี่อมตัวสูงหน่อยโน้มกิ่งนี้มาให้หน่อยดิลงไม่ได้เอ้าตกแล้วอะไรตกเนี่ยกวางซุงเฮ้ยตกแล้วใช่ไหมตกแล้วตกไหนวะเชี่ยมันเดินเลยเดี๋ยวมันมุดบินดิโอ้ตกไปแล้ววะตกไปแล้วพี่อมตกไปแล้วพี่ผายเอ้ยแม่งเอายากว่ะเป็นเหี้ยอะไรวะปีนี้ไม่ได้กวางซงสักตัวแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้มันอยู่นี่แหละเดี๋ยวมันก็ไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวมันก็บินกลับมาใหม่แต่ว่าเราก็จะไล่ดูไปเรื่อยๆเผื่อจะเจอกวางซงที่มันแบบเอาง่ายๆนะพี่อมเนาะไปต่อ let's go แต่ว่ามันดีว่ะท่านผู้ชมว่ะมันดีว่ะตัวนี้สนุกดีโอ้ยเจอตัวแล้วพี่อมไหนใหญ่อุ้ยรถตัวเดิมบินไปจำลังมิมได้โอ้ยที่เปิดอ๋อลังมิมอยู่ตรงนู้นเออนี่เป็นอะไรกันเนี่ยนี่ก็มีกวางลังมิมมีแต่เข้าอยากเป็นกวางกี่ใช่กวางกี่เยอะเนี่ยนั่นก็กวางกี่นะนี่นะท่านผู้ชมมันจะมีกวางกี่อยู่นะมันจะแอบอยู่ข้างในมันจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกแต่ว่าถ้ามาดูจริงๆมันจะได้เห็นนะในกล้องน่าจะไม่เห็นเนี่ยไอ้กล้องข้างนอกมันนี่ไงมีกินน้ำเนี่ยอะไรอยู่ข้างในลึกจังเลยวะกวางออกใหม่ว่ะเราไล่ดูไปเรื่อยๆเผื่อเจอฟุกที่มันเอาง่ายโอเคครับตอนนี้เรามาถึงยังสถานที่ที่2นะซึ่งเดี๋ยวผมจะล่อเลาะนะครับผมกลางทุ่งนาของเขาไปนะครับผมทางนี้นะแต่เราอย่าไปเลาะนี่นะครับที่เขาปลูกข้าวนะครับไม่ได้นะครับข้าวตายหมดเลยไม่ครับเดี๋ยวเขาจะแหกเอานะครับนะครับเราจะได้แหกต้นหนามอยู่ใกล้ๆนะครับโยงก็ไม่ใช่จริงๆหายไปแล้วเอาแบบนี้แหละชิวๆสบายๆเหมือนเห็นบุ้งว่างว่ะทำมาข้างนอกวะเข้าไปดูใกล้ๆนะผมก่อนไปเงินนะท่านผู้ชมร่องกว่างหรือว่ามันยังไม่ค่อยออกมันน่าจะใกล้ๆกำลังออกฝั่งนี้ไม่เป็นที่ฝั่งนี้ไม่ถนัดลองดูฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นก่อนถ้าใครตัดปั๊บๆหน่อยหนีไปไหนหมดแล้วตรงกลางมันจะขยายไหมแน่ๆมีปัจจัยก็คืออาจจะมีคนมาเอาป้องมาอ่ะมาจุ๊บเอ้ยเกือบเลยเกือบเลยสองพี่น้องนะครับลุยเราเกิดมาลุยนะครับลุยข้าวแต่ลุยก็อย่าไปเหยียบข้าวเขานะครับโยมผมว่าเรามาผิดว่ะทางตันไปเดี๋ยวหาทางรอดนี่ไปข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเอามีดมาเอามาถางข้าวเขาใช่ไหมถางปลานะครับผมต้นหนามก็มีนะต้นหนามเดี๋ยวเราอ้อมๆไม่เห็นต้นหนามเยอะเลยท่านผู้ชมแหลมเพียบจบไอ้ชิบะโอ้ยไอ้ชิบะหมดลืมไปเป็นคนลึกล้างตีนไม่ใช่ฮะอันนี้ล้างกางเกงด้วยดีนะกางเกงไม่โดนล้างด้วยไม่งั้นเปียกเหมือนเลยเหนื่อยเหมือนกันนะท่านผู้ชมกว่าจะได้แต่ละคลิปนะครับผมเราก็พิมพ์เทสมองนะครับให้ท่านผู้ชมเนาะไอ้โยมใช่ฮะถึงจะเหนื่อยแต่ก็มันดีนะครับเราได้อะไรมาบรรยากาศธรรมชาติเนาะคล้ายๆบรรยากาศบ้านเราเลยนะพี่เนาะใช่ถูกต้องนี่ต้นหนามอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเราละไอ้ยิ้มหายอ้อมตั้งไกลอ้อมนู่นเนี่ยบางทีรอดเลยดูไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะท่านผู้ชมปีนี้เหมือนเขาจะพุ่นยาข้างหน้าปีนี้ต้นหนามกระจายหมดเลยกล่าวว่าปีนี้โอ้ยเต็มเลยนะปีนี้แทบจะไม่ได้เห็นเลยว่ะไอ้เจ้าอี
เฮ้ยเก่งว่ะนกพวกนี้มันเก่งนะพี่อมดูดิมันสร้างอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะโอ้โหสถาปนิกน้อยนะครับผมเนี่ยตอนนี้ภารกิจของเราไม่ได้มาดูรังนกนะครับจะมาดูนกก่อนก็หายังไม่เจอนะครับผมเหมือนหาคนที่ถูกใจครับโอ้โหเฮ้ยใหญ่รัชดาลัยคิตเตอร์ก็สาระหรอกอะไรกูบอกปลาปลาบ้าอะไรที่หลุดจากฝั่งโอ้กบหรือว่าเขียดไม่ใช่มันน่าจะปลาแหละดูตรงนี้ไม่ต้องปลาหรอกเก็บไปถ้ามันมีมันก็มีนะต้นหนามแห้งตายหมดเลยพี่อมสังเกตเลยนะถ้าเขาคุณอย่าขยายนะหญ้าจะแห้งตายแล้วต้นพวกนี้มันก็จะตายด้วยอันนี้เอาไงต่อกลับไปตั้งหลักตรงนู้นเด็กก็อ่ะมึงข้ามไปก่อนนี่อ่ะผมให้โอกาสสิข้ามไม่ได้วะข้ามได้ข้ามไปเลยลงแป๊บเดียวกว้างนะเว้ยไม่มึงก็ลงไปก่อนดิอ๋อลงไปได้โอ้โหพูดเองนะพูดเองนะพูดเองนะลงไปได้ใช่ไหมไม่จมนะโอเคไม่จมไอเราก็ลุยซะด้วยนะครับผมทีนี้ก็ว้าวเลยไม่มีใครช้าไหมอะไรแต่ช่วยตัวเองก็ได้ช่วยตัวเองฮะอะไรอะไรกังวลแจกช่วยเหลือตัวเองอ๋อคิดปาหมี่ไม่ได้อะไรวะคิดปาหมี่ดีนะครับก็เสียผมปีนี้นะครับลงน้ำลึกได้ช่วยต้นหูกระจงแฟมิลี่ป่ะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงหูกระจงแฟมิลี่ไม่มีด้วงกว่างวะพี่อมเอาไงไม่มีด้วงกว่างใช่เศร้าเนาะไปแต่ที่แน่ๆที่เศร้ากว่าก็คือเราต้องเดินไปหานู่นครับรถอยู่นู่นโอ้ยังไกลอ่ะท่านผู้ชมไปกันเลยดีกว่าเนาะ let's go ท่านผู้ชมเหนื่อยจริงๆนะครับเดินกี่กิโลแล้ววะเนี่ยโอ้ไม่รู้เยอะอยู่เหมือนกันครับแข้งขาไปหมดเลยนะอยากน้ำฮะนี่นะครับไม่อยากจะพาใครมาลำบากด้วยนะครับผมมันลำบากจริงๆนะการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไม่ได้สบายนะอย่างที่คิดนะครับก็มีเนาะบางคนเขาทำสายคอนเทนต์อย่างอื่นมันก็สบายแต่สำหรับผมช่องมันเปิดเป็นสายคอนเทนต์แบบนี้เนาะมันก็ธรรมดานะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่อันนี้เหนื่อยจริงไม่ใช่อะไรกินข้าวอิ่มๆมาเลยแล้วก็ยิงตรงมาที่เนี่ยปกตินะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะกลับไปที่รถแล้วเดี๋ยวเราจะลองขับรถเนาะลองไล่ๆหาที่ดูนะครับเผื่อมันจะเจอสักที่นึงนะที่เราฟุกไปเจอดงกวางซงนะครับที่พิโลกเนี่ยเยอะมากที่มีต้นหนามนะแต่เราต้องหาที่ใหม่นะเพราะว่าที่เนี่ยมันโดนยาขยะไปแล้วกวางดงกวางจะไม่อยู่นะครับผมโอเคงั้นเราไปติดตามกันเลยดีกว่า Let's go ไปครับท่านผู้ชมเราลุยกันที่ต่อไปนะครับที่ต่อไปเป็นที่ที่เราจะไปเรื่อยเหมือนกันเราไม่รู้จะเหนื่อยเราจะรอจะไปไหนนะครับมีเจออะไรไม่รู้เวลาครับเหยียบโชคกันเลยทีเดียวเย็นยันไข่หนาวฮะหนาววันนี้เราจะที่อาจารย์นี่นะพี่อมนะหนาวทั้งหนาวทั้งคันด้วยพี่บอกแล้วใส่ขายาวมาบอกแล้วใส่ขายาวเดี๋ยวเราดูก่อนดูสถานที่มีต้นหนามอยู่เนี่ยกว้างไม่ได้นะครับต้องมีรถด้วยนะครับรถอย่างเยอะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้านี่นะพี่อมนะคันคลองคันคลองคลองคันไม่ได้เก่าไม่ใช่พอเวลาเล่นน้ำนี่เก่าทั้งวันเลยพี่คลองคันเชื่อไหมว่าท่านผู้ชมช่วงปั่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเราเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมเราจะเจอด้วยตัวเมื่อกี้ทางที่เรานั่งมาตอนที่เราลงมาที่นี่ก็ได้เนาะใช่เราก็ฉลาดฉลาดน้อยหรือเรียกสั้นๆว่าโง่ไปเดี๋ยวดูฟังนู้นฟังฮะช้าหน่อยมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเปิดสักสามนิ้วหนอเดี๋ยวเราลองไล่หาดูแทนนะครับคือโอกาสที่มีร่วงกว่าประมาณ 3.2 นะเล่นง่องเฮ้ยอะไรดูไม่แล้วคือเราจะลงยังไงต้นหนามประเด็นคือเราจะลงยังไงครับผมไม่ลงแบบนี้แล้วกันนะจอดตรงนี้แล้วกันจอดนี้เลยเอาละจอดเลยเลิกนี้นะครับใครจะมาสอยตูดรถกูแล้วกันลงเราอังคารจริงโอ้ล้มนะครับไม่ล้มแต่ลื่นหล่อลื่นนะอืมเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะฮะว่ามีกวางทรงอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีขอให้มันมีเถอะสาธุเพียง
ไม่มีเท่ากับรอเดือนพฤศจิกายนนะฮะถ้ามีก็เท่ากับรอเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนน่าจะออกเยอะนะฮะเดือนนี้เดือนอะไรกำลังเยอะกันยากันยาแต่กว่างไม่กินไม่ใช่แล้วมั้งกว่าปกติมันจะกินนะกว่างไม่กินเลยไม่ใช่แล้วมั้งเถอะทรงนี้น่าจะโดนยาฆ่าหญ้าไม่เชิงไม่เชิงลงไปเท่ากับอ้าวเหยียบนมไม่มีว่ะพี่โอมไม่มีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไล่หาดูที่อื่นอีกนะท่านชมลองไล่ขับรถไปนะพี่โอมเนาะเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะแบบเนี้ยไปงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go หาด้วงกว่างก็เหมือนตามหารักแท้ครับรู้ว่าหาไม่เจอก็ยังจะตามหาอยู่ดีโอ้ยน่าจะนอนลงเมื่อกี้นะลุงครับถามหน่อยครับลุงรู้จักด้วงกว่างไหมครับด้วงกว่างนะครับไม่รู้จักด้วงกว่างที่มันเป็นสองเขาครับโอ้แมงกวางแมงกวางแมงคามนะครับมีไหมครับแถบเนี้ยโอ้ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยครับโอ้เสียดายแล้วต้นหนามนี่มีไหมครับต้นหนามแถบไหนเยอะๆครับหนามมายาลาบอะครับโอ้หนามขึ้นไม่อยู่แล้วครับแล้วไปแถบนี้นี่มันจะเป็นบ้านคนนะครับอ๋อเป็นบ้านคนละมันจะเกาะตามต้นไม้ตามอะไรนี่แหละอ๋อครับผมครับขอบคุณครับเราก็จะไล่ดูนะท่านผู้ชมระวังพวกกระสุนด้วยหนังพวกกระสุนทำให้เรายางรั่วให้ถัดทางรถเรายางรั่วได้เฮ้ยชนที่ฮาโอโนโอ้โหดูครับนั้นน่ะไม่ใช่ทางคลองชลประทานน้ำคลองชลประทานสีเหมือนเสียพอกับน้ำน่านโอ้ยวายบรรยากาศดีจริงนะเนี่ยน้องพี่โอมเนาะไม่เห็นอะไรหลายอย่างเราจะไปกันที่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมใช่แล้วไปแล้วจุดไหนแล้วจุดไหนว่าวันนี้มาเที่ยวแล้วกันใช่ฮะเที่ยวชมบรรยากาศเก่าๆใหม่ๆดีไหมปะเก่าๆอ่ะใหม่ๆดีเออใช่จริงว่ะขอโทษต้องกล่องเหรอวะมีเหรอวะมีแน่นอนมีบ้าอะไรล่ะสักอะไรล่ะมาดูดูก่อนนะอันนี้คือข้างขวานะฮะส่วนข้างขวาอย่าลืมดูของรถเลยนะดีไม่ดีเดี๋ยวเราขับรถอ้อมไปฝั่งนั้นดูนี่เขาเผาถ่านนะเผาถ่านโคตรดีเลยเสาไฟฟ้าสูงมากถ้ามันยังมีสะพานข้ามอีกแบบข้างหน้าจะเป็นประตูน้ำหรอไปได้ป่ะได้ประมาณตกปลากันด้วยท่านผู้ชมดูครับดูเด็กมีเด็กตกปลาเด็กตกปลานะครับผมมันเลยนะครับคราวนี้พอจะไปได้อยู่อ่ะรถเล็กโอ้แล้วดูทางเลยแคบไอ้พี่เอามึงลงดิมอไซค์นี่มอเลยเกียร์หงายขับมอเตอร์ไซค์มอไซค์ไปได้อยู่ประตูน้ำนี่ครับเขาเรียกว่าประตูน้ำครับตรงนั้นโอ้โหเดี๋ยวระเบิดฮะดูต่อพี่โอม Let's go กระสีเมฮาโอ้รอโปปิดครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคือว่ามันไม่มีจริงๆนะครับท่านผู้ชมผมพยายามไล่หาแล้วเนาะทุกที่ทุกทางเหมือนนะครับว่ามันยังไม่ออกเต็มที่นะครับผมความจริงเดือนเนี้ยประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะออกเยอะนะแต่ว่ามันไม่มีเนาะปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยฝนตกตลอดเลยเนาะพี่โอมเนาะฝนสึงนะครับผมที่บ้านผมเรียกนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหาด้วงกว่างในพิโลกที่ไหนอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้รอเลยละกันนะครับผมรับรองว่าเราต้องได้กว่างสูงสวยๆสักตัวแน่นอนนะครับแต่คลิปนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องผิดหวังก็ถือว่าได้ไปเที่ยวได้ไปเปิดหูเปิดตาด้วยนะพี่อมเนาะโอเคงั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องภูมิเมงกเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ